ายแร่ตัวใหม่จะช่วยลดความขัดแย้งในพื้นที่ทำเหมืองได้ลงจริงหรือไม่นะครับคงจะต้องรอดูกันในระยะยาวหลังจากที่มีการบังคับใช้กฎหมายตัวนี้ครับแต่ว่าก็มีกติกาหลายส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจากกฎหมายตัวเดิมรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่บอกว่าในกฎหมายใหม่นั้นยอมรับว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตทำเหมืองได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าในอดีตขั้นตอนการขออนุญาตนั้นเหมือนกันหมดแล้วก็มีขั้นตอนที่ซับซ้อนใช้เวลานานกฎหมายตัวใหม่นั้นเขียนแบ่งประเภทการทำเหมืองเป็น3ประเภทครับประเภทแรกก็คือเนื้อที่ไม่เกิน100ไร่นั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าที่อุตสาหกรรมท้องถิ่นในการที่จะพิจารณาให้อนุญาตครับประเภทที่2เหมืองที่มีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า625ไร่นั้นอธิบดีจะเป็นผู้ให้การอนุญาตรวมทั้งความเห็นจากคณะกรรมการแร่แห่งชาติครับส่วนเหมืองประเภทที่3นั้นมีเนื้อที่มากกว่า625ไร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำเหมืองใต้ดินเหมืองทะเลหรือว่าเป็นเหมืองทองคำที่มีเนื้อที่มากกว่า1,000ไร่นะครับส่วนนี้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก็จะเป็นผู้อนุญาตคำขอประกอบกับความเห็นของทางด้านคณะกรรมการแร่แห่งชาติประกอบกันครับอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่บอกว่าเป็นการให้การอำนวยความสะดวกในการทำเหมืองได้ง่ายขึ้นก็จริงแต่ว่าสิ่งที่ต้องแลกกันก็คือการกำกับดูแลซึ่งก็จะมีโทษที่หนักกว่ากฎหมายฉบับเดิมมีโทษทั้งในเชิงอาญาเป็นโทษจำคุกด้วยนะครับรวมถึงความเข้มงวดในการดูแลสิ่งแวดล้อมไปฟังเสียงของรองอธิบดีพูดถึงเรื่องนี้ครับต่อไปนี้นะครับการขออนุญาตการทำแบบเหมืองแร่เนี่ยคนจะดูตามข้อเท็จจริงในเรื่องของขนาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำยังไงให้ผู้ประกอบการนะครับเหมืองขนาดเล็กมีความตั้งใจที่จะขออนุญาตประทานบัตรเนี่ยเขาได้รับความสะดวกในการอนุญาตได้รวดเร็วขึ้นถ้าเหมืองขนาดใหญ่ขึ้นก็ต้องดูแลหลายๆเรื่องก็นี่ก็ว่ากันไปนะครับนี่คือหลักการข้อที่หนึ่งที่เราอยากดูตามข้อเท็จจริงแล้วก็ถ้าเราสามารถอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตให้กับผู้ประกอบการได้เนี่ยเราก็จะลดปัญหาเรื่องการทำเหมืองแร่เถื่อนไปนะครับแต่สิ่งที่ต้องแลกกันก็คือตอนอนุญาตคุณง่ายแต่เราจะเข้มงวดในการกำกับดูแลนะครับทำผิดก็ไว้ผิดที่คาดหวังกันว่าพระราชบัญญัติแร่ตัวใหม่นั้นจะไปช่วยลดความขัดแย้งก็เพราะว่ามีเนื้อหาสำคัญอยู่ที่การมีส่วนร่วมของชุมชนครับซึ่งกฎหมายฉบับเดิมนั้นไม่ได้ระบุชัดเจนมีแต่เพียงให้การติดประกาศแล้วก็รับฟังความคิดเห็นโดยใช้กฎระเบียบของกฎหมายตัวอื่นแต่ว่ากฎหมายตัวนี้ระบุชัดเจนเลยนะครับว่าจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูงนะครับอาจจะต้องทำประชามติของคนในพื้นที่ที่มีส่วนได้เสียเพื่อที่จะกำหนดทิศทางร่วมกันว่าจะให้ทำเหมืองแร่หรือไม่ครับซึ่งถ้าประชามติเสียงส่วนใหญ่ออกมาว่าไม่ให้ทำก็ถือว่าไม่สามารถที่จะทำเหมืองแร่ต่อไปได้ครับส่วนความคืบหน้าในกรณีเหมืองแร่ทองคำที่จังหวัดพิจิตรนะครับที่ถูกมาตรา44ของคสช.งดการให้ประกอบกิจการไปนั้นตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้มีการสอบถามถึงความคืบหน้าว่าจะสามารถกลับมาดำเนินการทำเหมืองแร่ทองคำได้ต่อไปหรือไม่ตามกฎหมายใหม่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก็บอกว่าเป็นความลับของทางราชการครับในขณะเดียวกันก็มีทั้ง40รายนะครับบริษัทที่กำลังขอประธานบัตรแล้วก็อัจฉริยบัตรตัวใหม่ในขั้นตอนของการออกกฎหมายใหม่ตัวนี้ด้วยครับในส่วนของการพิจารณาคำขอแร่ทองคำนะครับมีถึง13บริษัทที่คำขอยังค้างอยู่และทางกรมเหมืองแร่ก็บอกว่าจะยังไม่พิจารณาการให้ทำเหมืองทองคำเพราะว่ายังต้องรอการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีครับ